ีโรคระบาดเรื่องไวรัสนะคะคุณสันธรภูเก็ตก็ไม่นิ่งนอนใจค่ะเห็นว่าชาวบ้านก็ลำบากมากเราเลยมีนโยบายว่าจะจ่ายอาหารที่ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วจะมีกับข้าว2อย่างเอาข้าว1อย่างนะคะทุกมื้อวันละ2มื้อค่ะตอนเวลา10โมงตอนเช้านะคะช่วงบ่ายก็4โมงเย็นค่ะจะทำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเหตุการณ์จะดีขึ้นนะคะก็อยากให้ชาวพี่น้องประชาชนทุกคนนั้นเดือดร้อนมาเอาได้ถ้าไม่พอจะทำเพิ่มให้แต่ช่วงนี้ทำวันละ400เป็น2เวลานะคะช่วยกันครับแค่ทำได้แค่เล็กๆน้อยๆก็มาแจกกันถือว่าเป็นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่ว่าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของคนที่ลำบากจากไหนอ่ะจะทำถึงเท่าไหร่อ่ะคะจะทำถึงเท่าไหร่จะแจกถึงเท่าไหร่ก็แจกกันหมดเอาเนี่ยกองตรงไหน15 กองเดี๋ยวให้จับว่าไก่ดาวครับจากการที่ศาลเจ้าเราได้เล็งเห็นว่าช่วงนี้คนตกงานเยอะแล้วก็คนยากจนแถวๆนี้ก็เยอะเลยทางศาลเจ้าเลยก็คิดทำข้าวกองแจกฟรีแล้วก็นี่เราแจกมาตั้งแต่วันอาทิตย์นะจนถึงวันนี้แล้วก็แจกไปเรื่อยๆการแจกของเรานี่เราจะแจกข้าวกอง1กองกับน้ํา1ขวดเพื่อให้ทุกท่านได้ไปทานที่บ้านนะครับไม่ทานที่นี่นะแล้วก็เราจะแจกไป